ต้อนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่ช่วงของรอบรั้วตลาดทุนไทยนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยกันถึงโครงการยัง Financial Star Competition หรือ YFS 2015นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นโครงการที่ทางตลาดหลักทรัพย์จัดขึ้นนะครับโดยรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะเราไปร่วมพูดคุยกันครับกับคุณปิยพรคลองจันทร์หรือพี่เจี๊ยบนั่นเองนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นสอบถามเลยนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์หรือว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างครับต้องบอกว่าโครงการ YFS เนี่ยนะคะเราก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าเราปีนี้เป็นปีที่13แล้วก็ครบรอบ12ปีกันไปแล้ววัตถุประสงค์ของโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นก็คือเราอยากที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนการเงินเรื่องของการลงทุนให้กับเยาวชนรุ่นใหม่นะคะน้องๆนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้มุ่งเฉพาะกลุ่มที่เป็นน้องๆนักศึกษาที่อยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนเท่านั้นเรายังมุ่งไปให้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยกระจายไปสู่น้องๆที่อยู่คณะอื่นๆอีกด้วยนะคะซึ่งโครงการเนี้ยเราก็มีการเชิญชวนน้องๆนะคะเข้ามาสมัครสอบแล้วก็คัดเลือกนะคะให้ได้น้องๆมา300คนที่น้องๆจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินเรื่องของการลงทุนในเชิงแล้วก็น้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะเอาความรู้พวกนี้ค่ะไปปรับใช้ในเรื่องของการลงทุนหรือการวางแผนการเงินให้กับตัวเองและที่สำคัญที่สุดก็คือใช้ในเรื่องของการเข้าไปประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์หรือว่าธุรกิจอื่นๆในตลาดทุนด้วยค่ะครับในปีนี้เนี่ย YFS 2015นะฮะมีการจัดหรือว่าการจัดโครงการที่แตกต่างไปจากเดิมเป็นอะไรบ้างไหมครับอย่าเรียกว่าแตกต่างเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของความเข้มข้นที่เพิ่มมากขึ้นนะคะทั้งในแง่ของเนื้อหาสาระที่เราให้กับน้องๆที่มาเข้าร่วมโครงการแล้วก็ในแง่ของทีมวิทยากรที่จะเข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสอนน้องๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของการวางแผนการเงินความรู้เรื่องการลงทุนใน product ต่างๆรวมถึงเรื่องของการบริหารพอร์ตการลงทุนนะคะปีนี้ก็ยังมีความเข้มข้นของวิทยากรอยู่เช่นเดิมแล้วก็ที่สำคัญนะคะรางวัลก็ยังอยู่ครบถ้วนนะคะทั้งรางวัล Set Investment Star K Expert Star นะคะรางวัลเมืองไทย Insurance Star แล้วก็ PTT CSR Star Team แล้วก็ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือรางวัลของ TFECนะคะด้านอนุพันธ์โดยปีนี้เนี่ยเรามีการเปลี่ยนรางวัลนะคะจากเดิมที่เราแข่งกันเป็นทีมปีนี้เราจะมีการแข่งเป็นประเภทเดี่ยวค่ะครับทีนี้ในแง่ของการที่น้องๆเข้าไปร่วมโครงการนี้เนี่ยมีการทำเวิร์กช็อปหรือว่ามีการทำกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมฮะนอกจากที่เข้ามาฟังสัมมนาหรือว่าได้คนที่มีจากประสบการณ์มาสอนให้ฟังเนี่ยมีการทำกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมครับต้องบอกว่าน้องๆที่เข้าร่วมโครงการนี้กิจกรรมเยอะมากนอกจากอบรมความรู้ที่เมื่อกี้เราคุยกันนะคะก็จะมีเรื่องของการที่น้องๆจะต้องฝึกปฏิบัติเวิร์กช็อปอย่างการบ้านที่ใช้ในการแข่งขันนะคะของน้องๆเนี่ยก็คือการที่น้องๆจะต้องนำความรู้ที่ได้นะคะมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนการเงินหรือว่าแผนการลงทุนนะคะใน product ที่ตัวเองโฟกัสในรางวัลด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ยังคำนึงถึงในเรื่องของการที่ปลูกฝังให้น้องๆมีแนวคิดของเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะถึงเป็นที่มาของการที่เรามีรางวัล PTT CSR Star Team ด้วยค่ะครับนี้สุดท้ายนี้นะอยากจะให้กล่าวทิ้งท้ายนิดนึงหรือว่าเชิญชวนหรือให้คำแนะนำน้องๆที่จะมาเข้าสมัครหรือร่วมโครงการในปีนี้เนี่ยจะเชิญชวนยังไงดีครับก็ต้องบอกว่าโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดีนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเรามีความตั้งใจอย่างมากแล้วก็ตลอด12ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มุ่งทำงานนะคะที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยได้มีประสบการณ์การวางแผนการเงินการลงทุนที่ดีจากโครงการนี้ปีนี้ก็ถือเป็นปีที่13แล้วนะคะน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะมามีความรู้ในเรื่องของการลงทุนนะคะนอกเหนือจากที่เรียนรู้กันในห้องเรียนหรือว่าในตำราแล้วเนี่ยก็อยากให้มาใช้โอกาสของโครงการนี้ค่ะเป็นจุดนะคะในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นค่ะได้ครับขอบคุณมากนะครับพี่เจี๊ยบที่ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมโครงการ YFS 2015นะฮะหรือว่ายัง Financial Star Competition เองก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ตลาดหลักทรัพย์ได้จัดขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะไปพบคำตอบได้นะในทางเว็บไซต์ของ TSI ครับคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงรอบรู้ตลาดทุนไทยเรื่องราวของตลาดทุนที่คุณจำเป็นต้องรู้ครับ